คู่ที่2ของรายการศึกบางระจันครับความมันไร้พรมแดนจริงๆครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนี่ยอดนี่เก็บได้ 837,520 บาทวันพุธที่20มิถุนายน2561นะครับในช่วงของฟุตบอลโลกครับยก1นะครับให้ได้ชมครับมุมแดงก็คือทางด้านของอินทรีพยองช5พยัคฆ์ครับเจอกับเพชรขุนหาญปอเปาอิน107ปอนด์ครับนี่เป็นยกที่2นะครับยกที่2ครับแฟนมวยครับอินทรีพยองมุมแดงนะครับเพชรขุนหาญปอเปาอินนี่น้ำเงินดูเหมือนว่าลอยกว่าหน่อยด้วยนะครับทางด้านของเพชรขุนหาญถีบซ้ายครับอินทรีพยองลูกศิษย์ของเสียชัยสุโขทัยครับเอาแข้งขวามาเตะพับในครับแล้วก็เตะซ้ายอีกทีหนึ่งพยักหน้าบอกยังได้อีกเพื่อนยังได้อีกท้าทายใช่ไหมเอาไปอีกเลยครับกำปั้นสายตรงครับจอยางครับจอยางฟังกระโจกครับทางด้านของอินทรีพยองครับกรรมการเรียกออกมาจอยางไปครับเตะซ้ายมาครับแข้งขวาพยายามจะบวกซ้ายครับเตะขวาครับแข้งซ้ายสวนครับหมัดขวาของเจ้าเพชรขุนหาญไม่โดนครับนี่เป็นยกที่2ครับแต่ว่าอาวุธนี่มันถึงแล้วครับสาดอาวุธกันเร็วเอาแลกหมัดครับตีเข่าซ้ายครับหมดยกที่2ครับ End Round 2ชาวต่างชาตินี้อยู่บนล็อกเยอะนะครับนี่269คนนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ายินดีอยู่นะครับเอ้าโอ้หมัดขวาแล้วสับศอกขวาครับโอ้พลาดครับพลาดแล้วครับทางด้านของอินทรีพยองครับเจอชุดใหญ่ๆทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็ตามด้วยเข่าครับแต่ว่ายังทนอยู่ได้เอางัดศอกสักศอกซ้ายศอกขวาเอาพยายามบวกศอกครับเอากระแทกศอกตีเข่าซ้ายบวกศอกครับเตะซ้ายครับโอ้โหสู้ยิบสู้ยิบตาจริงๆอ่ะโอ้โหเอาละครับมาชุดใหญ่ๆครับเพชรขุนหาญเสียบ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 เข้าไปเสียบเข้าไปครับนวดนวดนวดแล้วก็กรรมการต้องนับครับเอาละครับได้พักหน่อยครับชุดใหญ่ๆของอินทรีพยองที่โดนไปครับแม่กลายเป็นอีแรงหรือเปล่าครับโยนเข่าขวามาครับโดนหน้าแปะแล้วนะครับเอาเสียบเสียบเสียบซ้ายเสียบขวาครับแม่เล่นด้วยหมัดเล่นด้วยศอกไม่ยอมนอนครับนวดนวดด้วยเข่าดีกว่าเอาละครับตีซ้ายตีขวาแล้วก็ไม่ตอบโต้ครับกรรมการก็ยุติครับไม่ยอมทิ้งตัวครับไม่ยอมทิ้งตัวครับแต่ว่าก็ไม่โต้ด้วยฮะก็ต้องนี่ครับโอ้โหเฮกันลั่นทีเดียวครับเนี่ยครับผู้ชนะก็มีความสุขแล้วครับมีแน่ก็มีความสุขกับเขาไปด้วยเนี่ยครับโอ้ขึ้นมาเนี่ยเป็นรองด้วยนะครับทางด้านของอินด้านของเพชรขุนหาญปอเปาอินแล้วก็มาโดนนวดด้วยเข่าครับโดนนวดด้วยเข่าแล้วก็ไม่สู้ครับไม่ตอบโต้ครับสุดท้ายนะครับพ่ายไปในยกที่3นะครับเป็นทีนิกเกิลน็อกเอาท์กรรมการยุติการแข่งขันนะครับเพชรขุนหาญปอเปาอินครับยุติการชกนะครับให้เพชรขุนหาญเป็นฝ่ายชนะเทนเนอร์เกิลน็อกเอาท์ครับนวดเฟ้นกันเป็นการใหญ่ครับไหนจะศอกไหนจะหมัดสุดท้ายเสร็จเข่า